วันนี้เราขอแนะนำซุปเผือกเห็ดหอมผัดกระเทียมนำซุปเผือกตรา QS เปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เห็ดหอมหั่นบางลวกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันเทซุปเผือกตรา QS ที่อุ่นไว้ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักเห็ดหอมผัดกระเทียมใส่ด้านบนตกแต่งด้วยเห็ดหอมต้มสุกและช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปเผือกเห็ดหอมผัดกระเทียมซุป QS มีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตในตู้แช่แข็งค่ะ